สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูกันมุมสูงๆนะครับมาดูเรือลากโป๊ะนะครับเป็นโป๊ะทรายนะครับโป๊ะทรายนี่ก็มาจากแถวอ่างทองนะครับอ่างทองอยุธยาไปนะครับที่ว่ามันมีทรายนะครับก็จะขนถ่ายมาทางเรือนะครับวันนี้ก็ต้องใช้เรือถึง2ลำนะครับเพราะว่าลมแรงมากครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูลมจะแรงมากครับแล้วก็ตีเข้ากล้องตลอดนะครับต้องใช้เรือเพื่อที่จะลากเนี่ย2ลำนะครับสู้แรงลมก็1โป๊ะก็400คิวนะครับหรือว่าประมาณรถดําเล็กเนี่ยประมาณ100คันนะครับต่อ1โป๊ะนะครับก็4โป๊ะก็คูณกันไปครับ 1,200 1,000 4โป๊ะ4,446เป็นประมาณเท่าไหร่ล่ะก็คูณกันเอาครับโป๊ะหนึ่งประมาณ400คิวครับไม่ใช่400คิวเลยสูงนะครับเห็นในน้ำอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้บรรทุกเนี่ยโป๊ะมันจะสูงมากครับเป็น 7-8 เมตรเลยนะครับสูงจากระดับน้ำขึ้นไปลมก็พัดสวนทางเลยครับนี่ต้องใช้เรือลากถึง2ลำครับบางคันก็จอดก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับดูจากสภาพแล้วนะครับอันตรายนะครับอันนี้คือขาขึ้นครับขาลากสวนลมมานะครับได้อยู่แต่ว่าขาที่จะลากไปตามทางลมเนี่ยมันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าฝั่งนะครับเรือเอาไม่อยู่นะครับฝั่งทางนี้ก็นี่แหละครับฝั่งทางเราเนี่ยเขาจะลากทวนลมนะครับฝั่งทางนู้นก็จอดนะครับลมพัดแรงเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะครับถ้าพูดจริงๆก็คือสู้โป๊ะไม่ได้นะครับถ้าลมมาแรงๆเรือแค่ใบพัดเล็กๆเนี่ยอาจจะอยู่ไกลนะนี่เห็นไหมก็สุดยอดครับพาเพื่อนๆมาดูนะมุมสูงๆเนาะซึบนี่ครับลากทวนกระแสลมนะครับ